SCI Compressor มาพร้อมกับเทคนิคการจัดการน้ำมันเพื่อตอบสนองการใช้งานที่ต้องการความมีเสถียรภาพสูงในแอปพลิเคชันที่มีการเดินท่อในระยะไกลเช่นระบบ VRF ในอาคารสูงระบบ CCAC ในห้องเซิร์ฟเวอร์และระบบ Refrigeration ในซูเปอร์มาร์เก็ตเทคนิคการจัดการน้ำมันของ SCI จะทำให้ระบบมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการใช้งานมากยิ่งขึ้นโดยมี5เทคนิคดังนี้เทคนิคการจัดการน้ำมันจากมูโตะออยล์เซปเปอเรเตอร์เทคนิคการเฉลี่ยน้ำมันระหว่างคอมเพรสเซอร์ในคอยล์ร้อนเดียวเทคนิค Speed Boost Up เทคนิค Oil Washing โดยใช้ Discharge Super Heat Control เทคนิคการเฉลี่ยน้ำมันระหว่างคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ต่างคอยล์ร้อนเทคนิคการจัดการน้ำมันจากมูโตะออยล์เซปเปอเรเตอร์โดยปกติแล้วในขณะที่คอมเพรสเซอร์หมุนด้วยความเร็วสูงน้ำมันจะออกจากคอมเพรสเซอร์ในปริมาณมากแต่ถ้าหมุนด้วยความเร็วต่ำน้ำมันจะออกจากคอมเพรสเซอร์ในปริมาณน้อยดังนั้นในการรักษาระดับน้ำมันของคอมเพรสเซอร์ให้คงที่จึงต้องมีการเปิดวาล์วให้มีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ในกรณีที่น้ำมันในคอมเพรสเซอร์ลดลงอย่างต่อเนื่องจนต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้น้ำมันจะถูกนำกลับจากออยล์เซปเปอเรเตอร์เข้าสู่คอมเพรสเซอร์ได้ทันทีเทคนิคการเฉลี่ยน้ำมันระหว่างคอมเพรสเซอร์ในคอยล์ร้อนเดียวกรณีที่ระบบมีการใช้คอมเพรสเซอร์มากกว่า1ตัวในคอยล์ร้อนเดียวกันจะต้องต่ออุปกรณ์ตามรูปแบบดังนี้การทำงานของคอมเพรสเซอร์หลายตัวอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำมันในคอมเพรสเซอร์บางตัวมีระดับต่ำกว่าที่กำหนดดังนั้นในการจัดการน้ำมันทำได้ด้วยการเปิดโซลีนอยด์วาล์วตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเฉลี่ยน้ำมันจากคอมเพรสเซอร์ตัวอื่นมาเติมให้มีปริมาณน้ำมันอยู่ในระดับที่กำหนดเทคนิค Speed Boost Up จะถูกใช้ในกรณีที่มีการเดินท่อในแนวดิ่งแล้วตำแหน่งคอมเพรสเซอร์อยู่สูงกว่าคอยเย็นซึ่งความเร็วขั้นต่ำในการนำน้ำมันกลับมานี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของท่อเช่นถ้าท่อมีขนาดใหญ่จะต้องใช้ความเร็วขั้นต่ำที่สูงขึ้นโดยขนาดของท่อและความเร็วขั้นต่ำสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เราสามารถแปลงเป็นความเร็วขั้นต่ำในการนำน้ำมันกลับของคอมเพรสเซอร์แต่ละรุ่นได้ตามตารางนี้ตัวอย่างการหาความเร็วขั้นต่ำกับขนาดท่อที่เหมาะสมของคอมเพรสเซอร์แต่ละรุ่นจากรูปที่แสดงท่อที่เดินจากคอนเดนเซอร์ขนาด 2.5 ถึง 15.2 กิโลวัตต์ที่ใช้คอมเพรสเซอร์โมเดล ADB66FAA MTS โดยท่อแก๊สในแนวดิ่งมีขนาด1นิ้ว 1/8 อัตราการไหล 100% ต่อเข้ากับตู้แช่3ขนาดคือ4กิโลวัตต์2กิโลวัตต์และ6กิโลวัตต์ดังนั้นขนาดตู้แช่โดยรวมจึงเป็น12กิโลวัตต์โดยตู้แช่ขนาด4กิโลวัตต์ใช้ท่อแก๊สขนาด 5/8 นิ้วมีอัตราการไหลเท่ากับ 33% ขนาด2กิโลวัตต์ใช้ท่อแก๊สขนาด 3/8 นิ้วมีอัตราการไหลเท่ากับ 17% และขนาด6กิโลวัตต์ใช้ท่อแก๊สขนาด 3/4 นิ้วมีอัตราการไหลเท่ากับ 50% ตามตัวอย่างภาพที่แสดงจากนั้นนำอัตราการไหลและขนาดของท่อมาเทียบกับตารางที่แสดงจะได้ความเร็วขั้นต่ำในการนำน้ำมันกลับมาของคอมเพรสเซอร์เมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงานที่ความเร็วรอบต่ำกว่าความเร็วขั้นต่ำในการนำน้ำมันกลับระดับน้ำมันจะลดลงเรื่อยๆจนถึงระดับ minimum level ในระยะเวลา A time หลังจากนั้นเราจะเพิ่มความเร็วรอบให้สูงกว่าความเร็วรอบขั้นต่ำในการนำน้ำมันกลับเพื่อเพิ่มระดับน้ำมันจาก minimum level จนถึง maximum level ภายในระยะเวลา B time ในการคำนวณความเร็วรอบขั้นต่ำในการนำน้ำมันกลับ A time B time สามารถคำนวณได้โดยการเข้าเว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอกรณีที่ติดตั้งโดยคอมเพรสเซอร์อยู่ด้านล่างติดกับคอยเย็นและคอนเดนเซอร์ติดตั้งอยู่ด้านบนถ้าท่อ hot gas line มีขนาดใหญ่มากและคอมเพรสเซอร์หมุนที่ความเร็วรอบต่ำน้ำมันอาจจะไม่สามารถกลับไปยังคอนเดนเซอร์ได้ซึ่งสามารถคำนวณความเร็วขั้นต่ำในการนำน้ำมันกลับ A time B time โดยใช้สมการและวิธีการเดียวกันกับด้านบนการติดตั้งท่อแนวดิ่งจะต้องทำ oil trap ทุกๆ10เมตรเพื่อเป็นที่พักน้ำมันเทคนิค oil washing โดยใช้ discharge super heat control เป็นเทคนิคที่ใช้ได้เฉพาะ SCI compressor
ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถทำได้ง่ายกับทุกสปีดโดยไม่ต้องคำนึงถึงขนาดของท่อหลักการทำออยล์วอชชิ่งน้ำยาจะถูกเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวบางส่วนโดยการควบคุมซักชั่นซูเปอร์ฮีทให้เท่ากับ0และดิสชาร์จซูเปอร์ฮีทให้มากกว่า10เคลวินโดยทำการเปิด EEV วาล์วทีละคอยเย็นตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อผ่านน้ำมันกลับมาสู่คอมเพรสเซอร์เทคนิคการเฉลี่ยน้ำมันระหว่างคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ต่างคอยร้อนวิธีการทำจะคล้ายกับเทคนิคการเฉลี่ยน้ำมันระหว่างคอมเพรสเซอร์ในคอยร้อนเดียวและจะต้องต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมตามรูปแบบดังนี้การทำงานของคอมเพรสเซอร์หลายตัวอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำมันในคอมเพรสเซอร์บางตัวมีระดับต่ำกว่าที่กำหนดดังนั้นในการจัดการน้ำมันทำได้ด้วยการเปิดโซลีนอยด์วาล์วตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเฉลี่ยน้ำมันจากคอมเพรสเซอร์ในคอยล์ร้อนตัวอื่นๆมาเติมให้มีปริมาณน้ำมันอยู่ในระดับที่กำหนดสำหรับคอมเพรสเซอร์ที่มีออยล์เลเวลเซนเซอร์จะมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถตรวจจับระดับน้ำมันต่ำสุดและทำการจัดการน้ำมันได้โดยอัตโนมัติสำหรับคอมเพรสเซอร์ที่ไม่มีออยล์เลเวลเซนเซอร์สามารถทำการจัดการน้ำมันได้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมโดยข้อมูลการเปิดปิดตามช่วงเวลาที่เหมาะสมนั้นควรได้มาจากการทดลองหัวใจสำคัญของการจัดการน้ำมันคือการนำน้ำมันกลับคืนสู่คอมเพรสเซอร์โดยเร็วที่สุดซึ่งลำดับความสำคัญของการจัดการน้ำมันต้องเริ่มจากการนำน้ำมันในจุดที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อเข้าสู่คอมเพรสเซอร์ก่อนที่จะนำน้ำมันในจุดอื่นๆที่อยู่ไกลออกไปโดยเริ่มจากเทคนิคการจัดการน้ำมันจากมูโตออยล์เซปเปอเรเตอร์ในกรณีที่แอปพลิเคชันที่ใช้งานไม่มีออยล์เซปเปอเรเตอร์ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปทำขั้นตอนถัดไปเทคนิคการเฉลี่ยน้ำมันระหว่างคอมเพรสเซอร์ในคอยล์ร้อนเดียวในกรณีที่เป็นคอมเพรสเซอร์ตัวเดียวให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปทำขั้นตอนถัดไปเทคนิคออยล์วอชชิ่งโดยใช้ discharge super heat control เทคนิค speed boost up เทคนิคการเฉลี่ยน้ำมันระหว่างคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ต่างคอยล์ร้อนทั้งหมดนี้คือกระบวนการทำ Oil Management จาก SCI Compressor เป็นกระบวนการสำคัญเพื่อการใช้งานคอมเพรสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มอายุการทำงานให้ยาวนานเพื่อการทำงานของระบบการทำความเย็นที่ดีที่สุด